ฮ้ยอยากมีเครื่องเจ็ดสีม่วงอ่ะแต่ต้องเติมโรบักไม่รู้จะทำไงดีเฮ้ยนั่นมันปุ่มอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ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 เฮ้ยอะไรดอกอ่ะดอกอ่ะดอกอ่ะไอ้เฮ้ยด็อกบักช็อปด็อกบักช็อปร้านรับบริการขายโรบักระบบ ID บุกพาสพร้อมยังรับกดผลพิศดารและกดเก็บพาสในบล็อกฟูต่างๆรับสามารถมาใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับพี่เล็กพี่เล็กทำไมพี่มีโรบักเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมารู้ช็อปร้านเติมโรบัก ID Pass พร้อมยังรับกดผลพิศดารอีกด้วยน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการต่างๆด้วยแค่นี้ก็เก๋แล้วก็เทพแล้วได้เวลาไปสาวโอเคครับผมขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยเลยดิสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเรดเดมอนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยคือมันมีคนเนี่ยได้คอมเมนต์ถามมาค่อนข้างหลายคลิปอยู่นะครับผมเกี่ยวกับพวกเกมพาร์ทนะผมไอ้เจ้า3อย่างนี้นะผมไม่ว่าจะเป็นจิ๊กจอกไก่แล้วก็แพนกวินนั่นเองแล้วมีคนเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยซื้อมันมาใช้นั่นเองนะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อมาใช้แล้วมันดียังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำการซื้อทั้ง3ตัวเลยนั่นเองก็จะรวมเป็นราคาอยู่ที่750โรบักนั่นเองนะครับ okay. ก็บอกไว้ก่อนเลยก็ต้องฝากท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อะไรเลยที่จะกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยเลยนั่นเองก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมช่วงนี้เนี่ยผมไม่ว่างฟาร์มเงินจริงๆนะคือมันจะมีช่วงหนึ่งตอนที่ผมใช้เงิน1ล้านไปแล้วผมรีบขยันฟาร์มจนได้แสนสามใช่ไหมท่านผู้ชมพอได้ครบแสนสามปุ๊บคือมันเหมือนกับว่ามันขี้เกียจแล้วท่านผู้ชมมันขี้เกียจฟาร์มต่อมันเหนื่อยก็เลยทำให้แบบช่วงนี้ไม่ได้ฟาร์มเงินเลยก็เลยยังมีเงินค้างที่แสนสามนะท่านผู้ชมไหนมันจะมีพวกเรียนออนไลน์อะไรต่างๆเนาะก็เลยทำให้ไม่ได้มาฟาร์มกันเลยนั่นเองท่านผู้ชมก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นฐานะของเกมพาร์ท3ชิ้นนี้ก่อนถ้าเกิดว่ามีอะไรสนใจหรือว่ามีแบบไหนเนี่ยที่อยากให้ไปอัดเนี่ยฝากคอมเมนต์แล้วก็ดันๆกันมานะผมก็ช่วยกันแบบไปบวก1คนนู้นบวก1คนนี้ที่อยากจะให้ทำอะไรประมาณนั้นนะเอาเป็นอะไรที่แบบมันทำได้จริงๆอ่ะไม่ใช่แบบปั่นๆนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มจากเกมพาร์ทฟ็อกกันก่อนเลยดีกว่าก็สำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 50% อ่ะแล้วเราจะกดซื้อไปเลยนะครับผมโอเคไหนถ้าผมกดซื้อไปแล้วอะคืออะไรเวลาที่ผมกดซื้อผมจะมากดใส่ตรงนี้ใช่ปะ transform แล้วผมอยากกลายเป็นคนอ่ะผมทำไงรีเซ็ตตัวหรอผมลองดูก่อนนะผมไม่เคยซื้อพวกเกมพาร์ทพวกนี้นะผมยังไม่รู้อะไรมากครับผู้ชมอ๋ออันนี้กลายเป็นคนแล้วถ้าเกิดว่าเรากดทานฟอร์มเราจะกลายเป็นเจ้าจิ้งจอกนั่นเองผมขออนุญาตกดทานฟอร์มนะโอเคก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้น 50% นะสำหรับเจ้าจิ้งจอกเนี่ยพอผมกดปุ๊บมันไม่มีขึ้นแล้วก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้น50%นะถ้าเกิดกิโลอมล่ะกินได้ไหมกิโลอมไม่ได้นะตอนเป็นจิ้งจอกเอ้ยแต่กิโลอมสีฟ้าได้แต่กิโลอมสีชมพูไม่ได้สีมูมันเหมือนเป็นเกี่ยวกับสปีดอยู่แล้วก็เลยกินไม่ได้นะโอเคประมาณนี้ท่านผู้ชมสำหรับจิ้งจอกก็จะเป็นจิ้งจอกตัวนิ่งนะวิ่งได้ไม่มีอะไรเลยก็แค่แบบเป็นจิ้งจอกแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาเฉยแล้วผมมันก็มีความเร็วที่เร็วกว่าคนปกติถึง 50% ด้วยเลยละกันเอ้ยมันชนแค่นี้มันติดเลยนี่หว่าชนแค่นี้มันเดินไปต่อไม่ได้ต้องกดกระโดดเอาอย่างนี้นี่เองก็จะเป็นการแบบเดินด้วยความเร็วไม่สูงนะความเร็วไม่สูงโอเคมาเราไปที่เกมพาร์ทที่ต่อไปกันเลยดีกว่าเกมพาร์ทที่ต่อไปก็จะเป็นไก่นี่จะเพิ่ม 50% วิ่งเร็วเหมือนกันนั่นเองนะเราลองซื้อสิ250บาทกันอันนี้ก็จะเพิ่มไปทางด้านของการวิ่งเร็วเหมือนกันนะท่านผู้ชมเอ้ยแต่ตัวนี้มันเดินแล้วมันไม่ติดอ่ะเนี่ยมันเดินแล้วมันแบบเนี่ยมันเดินแล้วมันติดเอ้ยมันติดนี่ว่ะบางครั้งมันก็ติดบางครั้งมันก็ไม่ติดนะโอ้เป็นไก่ปอก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 เฮ้ยโอ้กลายเป็นไก่แล้วว่ะอุ้ยโคตรเฟี้ยวแต่ว่าหน้าตามันไม่เหมือนไก่เลยว่ะท่านผู้ชมหน้าตาไม่ค่อยเหมือนไก่เลยก็สำหรับเกมพาร์ทนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วเหมือนกันจิ้งจอกกับไก่เนี่ยจะเป็นการเพิ่มความเร็ว 50% เหมือนกันทั้งคู่นะอันนี้ผมซื้อไปแล้วไม่ใช่เหรอ
ผมกดทรานสฟอร์มตัวนี้โอเคผมทรานสฟอร์มกันมาเป็นที่จอดละบายตัวนี้ก็มันขึ้นว่าบายแต่ผมกดทรานสฟอร์มได้เลยเอางงโอเคเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับ2ตัวนี้ละนี่ก็จะเป็นไก่ก็เพิ่มความเร็วอีก 50% ที่จอกเพิ่มความเร็ว 50% ต่อไปเรามาดูที่แพนกวินนี่จะเป็นการเพิ่มกระโดด 25% นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรากดแปลงร่างมันแพนกวินเลยดีกว่าอีก250โรบัคโอเคแพนกวินจะเป็นการเพิ่มอันนี้ตอนเรากระโดดนะครับผมตั้ง 25% เลยดูพวกกระโดดโคตรสูงแต่เดินโคตรช้านะเห็นได้ชัดเลยว่าเดินช้ามากนี่นี่เดินเร็วแล้วก็กระโดดสูงโว้แพนกวินจริงๆถ้าเกมนี้ทำแอนิเมชันแบบเป็นท่าเดินของพวกตัวนี้ด้วยจะคือมากๆเลยนะอันนี้มันแบบมันเหมือนไม่ใช่แพนกวินเลยเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็เฮ้ยนี่ท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหแพนกวินนี้จะเป็นอย่างเดียวนะที่แตกต่างจากอีก2อย่างนะก็คือไก่เนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 50% ฟอกเนี่ยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 50% ส่วนแพนกวินเนี่ยจะเพิ่มแรงกระโดดอีก 25% นั่นเองนะท่านผู้ชมก็รวมๆแล้วก็จะมีทั้งแพนกวินฟ็อกแล้วก็ไก่นะครับผมท่านผู้ชมไหนๆเราก็ถึงขั้นแบบที่เราเนี่ยแปลงร่างเป็น3อย่างนี้แล้วแล้วก็คลิปเนี่ยยังเหลือเวลาอีกสักหน่อยนะผมมั่นใจว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงไม่อยากให้คลิปมันจบไปเร็วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาสร้างสัตว์ทั้ง3ตัวเลยดีกว่าโดยที่ผมอาจจะทำไม่เยอะนะเราจะทำเป็นหมาป่าอันนี้จะทำเป็นหมาป่านะท่านผู้ชมหมาป่าฉบับ easy เลยท่านผู้ชมผมไม่คิดว่าผมจะทำหมาป่าได้สร้างหมาป่าฉบับ easy ผมคิดว่าผมน่าจะทำไม่ได้แน่นอนเลยวะท่านผู้ชมปับนี่ไงปากหมาป่าท่านผู้ชมผมว่าเราควรล้มเลิกเอ้ยเพราะว่าเราควรล้มเลิกเพราะว่าผมสร้างสัตว์ไม่เป็นโอเคท่านผู้ชมดูดิโอ้โหสำหรับ3อย่างนี้คือแบบถ้าเกิดว่าให้แนะนำนะควรซื้อดีไหมถ้าจะให้แนะนำจริงผมว่าฟ็อกกับไก่อ่ะน่าซื้อแต่แพนกวินอ่ะกระโดดสูงอ่ะมันไม่ค่อยจำเป็นนะท่านผู้ชมก็น่าจะซื้อจริงซื้อฟ็อกกับไอ้ชิคเก้นดีกว่านะ2อย่างนี้เนี่ยมันเพิ่มความเร็วนะผม 50% ผมว่ามันคุ้มกว่านะคุ้มกว่าแพนกวินนะแพนกวินมันกระโดดผมไม่รู้ว่าผมจะกระโดดไว้ทำอะไรนะอันนี้จริงๆเลยผมไม่รู้ว่าจะกระโดดไว้ทำอะไรแต่ความเร็วในการวิ่งเนี่ยก็วิ่งไปสร้างนู่นวิ่งไปสร้างนี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยแล้วกันนะประมาณนั้นนะท่านผู้ชมสำหรับเกมพาร์ทในคลิปนี้นะผมมีถึง3อย่างเลยแล้วกันก็ถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยมองดูแล้วสนใจเนี่ยก็ซื้อได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่สนใจเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อหรอกถ้าแนะนำจริงๆให้มาซื้อเป็นทางด้านของพวกเกมพาร์ทแบบประตูวาร์ปพวกจรวดอย่างนี้พวกเจ็ตแพดสีไอ้เจ็ตแพดปีกอะนั่นเจ็ตแพดปีกอันนี้ยังจะดีกว่านะเจ็ตแพดปีกซื้อเป็นทางด้านของเกมพาร์ทเนี่ยเกมพาร์ทคูณเงินคูณ2นี่ก็ยังจะดียิ่งกว่านะมีเกมพาร์ทเงินคูณ2ที่ผมแนะนำมีปีก240โลบัคผมแนะนำจรวดสีม่วง500โลบัคผมแนะนำประตูวาร์ปอันนี้เฉยๆนะก็มีประมาณนี้นะที่ผมแนะนำให้ซื้อนะถ้าเกิดว่าจะเล่นเกมนี้แล้วแบบอยากจะซื้อเกมพาร์ทอะไรต่างๆเนี่ยก็มีทั้งหมดประมาณนั้นแหละที่ผมแนะนำให้ท่านผู้ชมดูนะก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผม see you again แล้วเจอกันนะผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมโอ้โหก็ถ้าเกิดมีคลิปอะไรหรือว่ามีแบบอะไรอยากจะให้ไปอ่านเนี่ยฝากคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนปะบ๊ายบาย